ัสดีครับนะคะเราก็มาเจอกันที่คุณเฟรนด์ไฮโซไซตี้ทางคุณเฟรนด์ไฮ93แห่งนี้พร้อมกับไลฟ์ออนแอร์ที่ Facebook ใช่แล้วสวัสดีคุณผู้ฟังที่มารอนี้กับแนนสวัสดีครับแต่วันนี้เราไม่ได้อยู่กัน2คนใช่ดูมีความสุขเป็นพิเศษเกินไปแล้วเจวันนี้สีหน้าออกต่อด้วยนะจริงหรือเปล่าเนี่ยแม่ขอต้อนรับแขกรับเชิญสุดน่ารักของเรานะคะคนที่เราคอยมานานแสนนานน้องอิงวรันธรสวัสดีค่ะนี่ทักทายทาง Facebook แฟนเพจเราด้วยน้องอิงวรันธรเจ้าของเพลงเหงาๆที่คลื่นเราเนี่ยเปิดจังเลยเพราะว่าผู้ฟังชอบขอมาเยอะมากแล้วก็ขอแต่ว่าจริงๆเนี่ยอาจจะคุ้นเคยอิงกับเพลงรักเพลงแรกตอนนั้นใช่ไหมใช่ที่ไปแจมกับพี่แหนมกับพี่เอกซีซั่น5ใช่ค่ะส่งเสียงใสๆเอาไว้ไงวันนี้มีซิงเกิลเดี่ยวของตัวเองแล้วเป็นสาวที่เหงาเหรอคะหรือยังไงจริงๆไม่ใช่สาวที่เหงาเลยค่ะก็เป็นคนที่ชอบทำอะไรคนเดียวด้วยซ้ำค่ะแต่ว่ามันก็จะมีบางโมเมนต์ที่เราแบบไปเดินช้อปปิ้งคนเดียวหรืออะไรเงี้ยมันก็จะรู้สึกว่าอยู่ท่ามกลางคนเยอะมากเลยแต่เราคุยกับใครไม่ได้เลยอะเหมือนแบบว่ามันเหงาจังเลยเนาะอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้รู้สึกแบบเหงาตลอดเวลาอะไรขนาดนั้นนะคะแล้วเพลงนี้ครับมาจากชีวิตส่วนตัวอีกพาร์ทนึงของตัวเองหรือเปล่าหรือว่าที่ไปที่มามาจากอะไรครับก็จริงๆแล้วก็เป็นมาจากชีวิตส่วนตัวของตัวเองด้วยค่ะพอดีเราได้เล่าแบบเรื่องความเหงาเนี่ยแหละค่ะในมุมของเราให้พี่โปรดิวเซอร์ฟังใช่ไหมคะแล้วพี่เขาก็รู้สึกว่ามันแบบเป็นมุมที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าอิงเนี่ยมีมุมนี้ด้วยเพราะว่าดูเป็นคนที่ร่าเริงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยหยิบมุมเหงาเนี่ยมาเขียนเป็นเพลงตายแล้วเขาปิดประตูตายแล้วตั้งแต่คำถามแล้วเขาบอกเขาชอบทำอะไรคนเดียวนี่จ้ะหมดสิทธิ์นำเสนอพี่ก็ชงมาจังเลยนะครับนะชงนิดนึงให้มันมีสีสันใช่ถ้าอิงขี้เหงาหรือว่าอิงชอบรักสันโดษพี่จะชวนอิงไปที่อินเดียค่ะอินเดียมีอะไรครับอินเดียมีอะไรครับอินเดียก็มีข้าวต้มหมูข้าวต้มหมูอินเดียมีข้าวต้มหมูด้วยเหรอไม่ใช่จริงไหมหมูมีเล่นแล้วนี่ก็บอกว่าเล่นแล้วที่อินเดียเนี่ยก็รู้ว่าประเทศเขาก็ร้อนใช่ไหมครับแต่ละปีก็จะมีสถิติอุณหภูมิสูงบางคนก็เสียชีวิตเลยคือปกติเวลาเราขับรถพวกเราขับรถเก่งเราก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการตากแดดเวลาเจอสี่แยกใช่ป่ะแต่คนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยร้อนนะเขาประสบปัญหาแบบร้อนระอุใช่ไหมคะอินเดียเขาก็เลยเกิดไอเดียง่ายๆขณะรอไฟแดงช่วยเหลือพวกผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์เอาพัดมาโบกให้คนขี่มอเตอร์ไซค์ใช่ไหมครับโอ้ไปทำทุกแยกก็ไม่ไหวนะคะจริงเหรอฮะรู้จักไอ้นี่ไหมคะลูกสแลนคุมต้นไม้อ่ะสแลนน่ะเขียวๆเป็นตะข่ายถ้าใครนึกภาพตามไม่ออกเวลาที่เราเข้าไปในสวนเราจะเห็นใช่ไหมใช่เขาเอามาขึงตามแยกเพื่อกันร่มแดดอะไรเงี้ยให้กับคนขี่มอเตอร์ไซค์น่ารักนะเนื้อไอเดียมันเกิดเนอะคือโอเคคนขี่มอเตอร์ไซค์ได้ร่มแต่ว่าภูมิทัศน์อาจจะไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่เขาก็ไม่ซีเรียสเก๋ๆเป็นความน่ารักบนท้องถนนที่อินเดียหยิบมาแชร์กันพูดถึงอีกหนึ่งเรื่องคลายร้อนนะฮะพาอิงไปพาคุณฟังไปนะฮะที่ประเทศไทยของเราฮะกลับมาครับรถเมล์สาย8หลายคนคุ้นเคยกันดีเนาะใช่สายแปดเร็วกว่านรกที่เคยโอ้โหเร็วมากจริงๆขับเร็วจริงไรจริงนะฮะแต่วันนี้คนแชร์แล้วแบบว่าคนให้กำลังใจกันเพียบมากคือเป็นน้ำใจนะฮะที่แบบเราเห็นกันได้น้อยมากในสังคมสมัยนี้คือพี่กระเป๋ารถเมย์ครับเขาเอาเป็นเหมือนกระดาษเป็นแบบแผ่นกระดาษแข็งขึ้นมาให้เด็กมาถือบังแดดเพราะแดดร้อนน่ารักนะเป็นความมีน้ำใจน้ำใจจากสายแปดเราต้องปรบมือเวลาใครดีเราต้องชื่นชมพี่ฝั่งหลังนี้เป็นเลขกาเต็มเลยฮะเป็นบอลเลยไม่ใช่ เป็นเรื่องน่ารักน่ารักบนท้องถนนนะคะมาถึงเพลงเพราะๆของน้องอิงกันบ้างนี่พูดถึงซิงเกิลนี้ก็เป็นซิงเกิลแรกในชีวิตอิงเลยใช่ค่ะถ้าแบบเป็นเดี่ยวๆอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะมันเป็นแนวอะไรอ่ะมันเป็นแนวซินป๊อปค่ะก็เป็นแบบซาวด์ซินธิไซเซอร์อ่ะค่ะเสียงสังเคราะห์เสียงสังเคราะห์ใช่ก็เราอ่ะชอบฟังเพลงแนวนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มานั่งคุยกับพี่โปรดิวเซอร์มานั่งคุยกับพี่ๆก็รู้สึกว่าแนวนี้น่าจะเหมาะกับเรานะก็เลยตกลงทำแนวนี้ค่ะแล้วที่แนนเห็นใน MV ที่น้องอิงดีดเรียกอะไรรู้ไอ้ที่เขาเรียกเป็นคีย์บอร์ดค่ะคีย์บอร์ดใช่ค่ะมีชื่อด้วยค่ะชื่อหมูแดงค่ะหนูตั้งคีย์บอร์ดมีชื่อหมูแดงใช่เป็นสีแดงไงหนูก็เลยตั้งน้องหมูแดงใช่ครับเพราะมันอันเล็กๆกับทัดรัดเหมาะกับรูปร่างมากเลยเนาะใช่ค่ะก็อันนี้แบบเป็นสิ่งที่เราสนใจอะค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะเล่นอะไรสักอย่างในเพลงเราด้วยค่ะก็เลยพี่โปรดิวเซอร์ก็เลยอันนี้แหละน่าจะเหมาะฝึกนานไหมครับใช้เวลาฝึกนานไหมจริงๆเรามีพื้นฐานด้านเปียโนบ้างอยู่แล้วใช่ค่ะคอร์ดคล้ายๆกันใช่ค่ะแต่ก็ต้องฝึกบ้างเพราะไม่ได้เก่งมากขนาดนั้นแต่เก๋นะเป็นแบบเป็นผู้หญิงสวยแต่ว่าเล่นดนตรีได้มีความสามารถนะฮะพี่ไม่ได้ชมนะนี่พี่ไม่ได้ชมมีความสามารถนะครับไม่ได้ชมนะชมเองเหมือนโดนทำร้ายมาทุกวันวันนี้มีความสุขในการทำงานมากแล้ว MV
MV เขาก็เท่ด้วยแต่เราจะพอไว้ก่อนเราจะให้ทุกคนได้ลองฟังเพลงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวก็มาติดตามกันว่า MV เนี่ยเขาหมายถึงอะไรทำไม2คนเดินวนไปวนมาสุดท้ายไปจบลงที่เตียงเดียวกันเออเล่นอยากจะถามเหลือเกินว่ามันคืออะไรเฉลยได้ใช่มั้ยวันนี้ได้ค่ะได้ค่ะต้องติดตามนะส่วนตอนนี้ครับเช็คอินกันมาหน่อยครับ Facebook Fanpage ครูเฟนไฮครับเราโพสต์หัวข้อเอาไว้แล้วนะฮะถ้าคุณรู้สึกเหงาๆคุณจะจุดทำอะไรฮะของพี่อิงสิคะ ส่วนที่ Facebook Fanpage เราจะไลฟ์กันต่ออีกสัก5นาทีนะคะเข้าไปเจอกันได้กับน้องอิงด้วยค่ะพี่ครับพี่ครับเกรงใจศิลปินนิดนึงครับถ้าของเพลงเขาหน้าอยู่นี่ครับลืมแหมก็เมื่อกี้เราเมาส์กันในไลฟ์นะคะใน Facebook Fanpage คุณเฟรนด์ไฮเลยทำให้เรารู้ว่าน้องอิงนี่เขาแบบไม่ธรรมดานะจ๊ะเขามีการศึกษานะเอกจุฬานะฮะประกรรมจุฬาอะไรนะเอกอะไรนะเอกโอเปร่าใช่ค่ะเป็นไงล่ะเห็นไหมสุดยอดนะมีหน้าถึงร้องเพลงเพราะขนาดนี้นะคะพูดถึงเพลงเหงาเหงาไม่ใช่ภาษาอังกฤษด้วยใช่ค่ะชื่อว่า insomnia เป็นคนนอนไม่หลับหรือว่ายังไงครับคือเหมือนเพลงนี้เป็นพูดถึงเวลากลางคืนนะคะแล้วมันคงเป็นแบบโมเมนต์ที่ว่าผู้หญิงคนนึงนอนไม่หลับแล้วก็คิดวนเวิร์ไปเรื่อยๆแล้วก็เลยเลือกชื่อ insomnia มาด้วยชอบคำนี้เพราะว่าแบบบางทีคนเรามันไม่ได้เหงาเลยนักหนาแต่เราเวิร์นไปเองเลยเป็นป่ะโดยเฉพาะผู้หญิงใช่เคยหลับตานอนแล้วแบบเหมือนสมองมันไม่นอนอ่ะโอ้พี่เป็นคืนเป็นบ่อยมากคิดไปเรื่อยๆใช่ว่าพรุ่งนี้จะแต่งตัวอะไรกันบ้างใช่ค่ะอย่างแบบเอาเวลาจะสอบเนี่ยแบบในสมองมันเหมือนแบบยังทำงานอยู่ว่าแบบอันนี้ยังไงอันนี้ยังไงอันนี้ยังไงอย่างเงี้ยมันไม่หลับสักทีอย่างเงี้ยน้องก็คิดเป็นเรื่องเป็นราวเป็นสาระเนอะจริงๆนะครับพี่คิดแต่เรื่องไร้สาระจะกินอะไรพี่ก็เออจริงๆเหมือนกันรองเท้าอะไรจะแมทกันกระเป๋าใบไหนอะไรเงี้ยไม่หลับอ่ะหัวไม่หยุดคิดค่ะเออแต่สิ่งที่คิดแล้วทำให้น้องไม่หลับมากที่สุดก็คือคิดถึงใครบางคนเมื่อกี้เราติดเอาไว้ใน MV มิวสิกวิดีโอที่แม่บอกว่าลงเอยกันที่เตียงคืออะไรยังไงให้เล่าก่อนให้เล่าเรื่องใน MV ก่อนเพราะว่าจะเป็นอิงกับพระเอก MV น้องอะไรนะกันน้องกันแล้วก็แบบเดินไปเดินมาไม่เจอกันสักทีใช่ไหมคะใช่มันคือเรื่องราวมันเล่าถึงอะไรค่ะก็MV นี้กำกับโดยพี่คงเดชจาตุรัสรัศมีค่ะกำกับสแนปใช่ค่ะก็ต่อเนื่องเลยแล้วก็แบบท้าทางพี่เขามาทำให้แนวถึงว่าเจ้ว่าภาพสวยนะใช่ก็พี่เดชก็คิดมาเลยว่าอยากให้เป็นแบบว่ามีช่องแถบดำตรงกลางเหมือนอยากถ่าย MV เป็นแนวตั้งค่ะแล้วก็ด้วยความเป็นแนวตั้งเนี่ยเขาก็อยากทำให้มันสองฝั่งเนี่ยมันซิงกันเหมือนแบบว่ามีช็อตบางช็อตที่แบบคนเดาว่าไอ้สองคนนี้อยู่ด้วยกันหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าแถบดำตรงกลางเนี่ยเขาจะแทนว่าความคิดถึงหรือว่าความห่างของคนสองคนระยะใช่ระยะเป๊ะตรงกลางใช่เหมือนแกปช่องว่างตรงกลางใช่คนดูอาจจะต้องตีความนิดนึงถึงจะรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าไอ้แถบดำเนี่ยคืออะไรบางคนก็บอกว่าเอามาทำไมอ่ะแบบมันทำไมต้องกั้นไว้ใช่ค่ะก็คล้ายๆกับระยะห่างของเราสองคนอะไรเงี้ยหรอแต่สุดท้ายเหมือนมันก็ใช่แต่สุดท้ายใช่เขาหากันจนเจอก็คือแบบว่าทั้งสองคนเนี่ยจริงๆก็ยังคิดถึงกันแหละก็ยังแบบก็ยังรักกันก็ยังมีบางอย่างที่เชื่อมโยงกันอย่างนั้นใช่ป่ะเพราะบางทีมันก็เหมือนไปที่เดียวกันเหมือนจะเดินสวนกันอะไรสุดท้ายก็ไปอยู่ตรงห้องเดิมห้องเดียวกันก็มาบรรจบกันอยู่ดีถามจริงเล่น MV นั้นได้เจอพระเอกบ้างไหมคะเหมือนบ้านถ่ายคนละวันหรืออะไรอย่างเงี้ยเจอค่ะเจอค่ะคือมันจะมีบางช็อตที่บอกอะค่ะว่าที่มันต้องซิงกันนั่นคือถูกต้องแบบจังหวะเป๊ะมากเพราะมันถ่ายเป็นลองช็อตเลยใช่ไหมเป็นลองช็อตใช่ค่ะแล้วจังหวะเป๊ะมากสมมติว่าอิงยื่นมือไปแบบเพราะอะไรใช่ไหมอิงต้องวิ่งขึ้นลิฟต์เพื่อที่จะแบบไปสแตนบายรอฉันให้ทามิ่งมันได้ใช่แล้วก็เพื่อที่อีกจังหวะนึงอิงต้องเดินสวนฟึบให้มันไปโผล่อีกช่องนึงของเขาอย่างเงี้ยโอ้คือมันเป็นอย่างนั้นเลยค่ะแล้วถ่ายแล้ววันนั้นอิงว่าอิงลดแบบน้ำหนักไปเกือบแบบพันกิโลวิ่งขึ้นบันไดคืออิงไม่ได้ขึ้นลิฟต์นะคะอิงวิ่งขึ้นบันไดค่ะเพราะว่าพระเอกเขาขึ้นลิฟต์ใช่ไหมคะแล้วลิฟต์จะไม่ว่างอิงก็เลยต้องขึ้นบันไดทำไมไม่พระเอกขึ้นบันไดแล้วให้นางเอกลิฟต์ใจร้ายนั่นแหละดิให้เลือดคอร์ดโตวันนั้นอิงบอกนะคะบางซีนก็ต้องเป๊ะขนาดที่แบบว่าเหมือนเราต้องซิงไปลงจังหวะที่เราไปเล่นไอ้เจ้าอันนั้นด้วยขึ้นดนตรีเราหมูแดงหมูแดงหมูแดงคือเหมือนต้องเดินเป๊ะมากว่ามาอยู่ตรงนี้จังหวะนี้นะเดี๋ยวแบบกล้องอาจจะแบบ
เหมือนที่แบบเขาจะแบบเร็วมากอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบเดินเร็วตามเขาอะไรอย่างงี้สรุปว่าเพลงนี้นอกจากชื่อเพลงเหงาๆแล้วนะคะน้องอียังบอกเหนื่อยมากค่ะเหนื่อยเหนื่อยนะคะเพลงนี้สนุกค่ะสนุกภาพสวยใช่ค่ะแล้วแบบอาร์ตสีก็อาร์ตเนาะถูกใจแฟนแน่นอนนะคะอ่ะไหนๆวันนี้น้องอิงก็มาเป็นแขกรับเชิญของเราแล้วเพลงก็เหงาเหงาแบบนี้เราชวนคุณมาแชร์กันหน่อยดีกว่าเนาะถ้าคุณรู้สึกว่าเหงาเหงาคุณจะจุดจุดจุดทำอะไรนะฮะส่งมาบอกกันได้ที่ Facebook Fanpage คูเฟนไฮครับคุณปายบอกว่าโทรหาเขาคนนั้นชวนคุยและกลับมาคิดเยอะอีกครั้งหนึ่งให้ส่งเพิ่มเติมดีกว่าแล้วเดี๋ยวจะมาถามน้องอิงด้วยเวลาอิงเหงาเหงาเนี่ยอิงเขาทำอะไรนะคะแค่รู้ว่าฉันไม่ได้อยู่คนเดียวนะเพลงนี้จากซินนั่นเองนะครับใช่แล้วค่ะและคืนนี้เราก็ไม่ได้อยู่กันแค่2คนด้วยนะคะมีแขกรับเชิญเป็นสาวน้อยเสียงใสมากน้องอิงวรันธรนั่นเองมาพร้อมกับเพลงเหงาเหงาอิงขำอะไรลูกขำเสียงเก้าอี้เลยเสียงเก้าอี้มันดูแบบว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่พอกับอายุยี่แบบเอ๊ะจะมีใครเข้าใจเราผิดหรือเปล่าไม่ไอเราก็ไม่คิดอะไรนะแต่พอเรามาพูดปุ๊บนอๆก็อีลืมหยอดจารบีใช่มีคนบอกว่าชอบเพลงน้องอิงเยอะมากทั้งที่เมื่อกี้แบบในไลฟ์นะคะแล้วก็ในแชทที่ส่งกันมาด้วยนะคะรวมถึงแซวว่ามีคนแบบอยู่ในอารมณ์ขี้เหงาเหมือนอิงเยอะเหมือนกันนะเมื่อกี้เราคุยกันหลังไหมว่าเอ๊ะความเหงามันเกิดจากอะไรได้บ้างอิงบอกว่ามีมุมนึงที่อิงได้แชร์ให้พี่แต่งเพลงฟังแล้วก็น่าสนใจมากคือเรื่องอะไรนะของสถานที่อะไรเงี้ยค่ะก็ตามเนื้อเพลงเลยค่ะที่แบบเมื่อไปที่ที่เราเคยไปจะมองหากันหรือเปล่าอย่างเงี้ยเหมือนแบบว่าอาสบายสถานที่เราเคยไปกับเพื่อนครับเคยไปเดินเล่นกับเพื่อนเคยไปเที่ยวเคยไปช้อปปิ้งกับเพื่อนเงี้ยค่ะบางทีเราแบบเดินผ่านเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยสถานที่แบบนี้มันมีความทรงจำอ่ะเราก็อยากจะหันไปมองว่าเอ๊ะมันยังเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าจะมีใครคิดเหมือนเราหรือเปล่าว่าเออแบบมองผ่านอันนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยคิดถึงจังเลยอย่างเงี้ยเหมือนโต๊ะตัวนี้กับพี่ตัวนี้เราเคยนั่งกับเพื่อนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบเพลงบางเพลงที่เราแบบฟังอ่ะแต่ว่าความทรงจำมันวิ่งปุยขึ้นมาเลยอ่ะแบบว่าอาจจะเป็นเพลงปัดฉิมหรือเพลงอะไรก็ได้ที่แบบเราฟังกับเพื่อนหรือฟังกับพ่อแม่หรืออะไรเงี้ยแล้วมันแบบเป็นมีเรื่องราวของมันอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเออแบบว่าคนที่ฟังจะรู้สึกเหมือนเราหรือเปล่าตรงเนื้อเพลงเลยเหงาเหงาคุณเห็นแบบนั้นคุณจะคิดถึงคุณจะเหงาคุณจะรู้สึกเหมือนกันไหมแล้วเวลาเหงาอิงมักจะทำอะไรอิงก็จะฟังเพลงเหงาๆค่ะใครอินน่ะแม่เนี่ยช่วงนี้ยังไงก็ต้องฟังเพลงตัวเองก่อนใช่ไหมแล้วนอกจากนั้นล่ะก็เป็นคนชอบดูหนังค่ะค่ะแล้วก็ชอบฟังเพลงไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับเหมือนนิกเลยมีประเภทแนวหนังที่ชอบดูไหมฮะจะชอบดูแบบจริงๆดูได้หมดเลยค่ะแต่ว่าก็จะชอบเป็นหนังแบบสารคดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยติดอีกแล้วว่าสารคดีครับก็ชอบดูสารคดีไม่ใช่สารคดีสัตว์อะไรเงี้ยแต่แบบสารคดีของแบบอย่างเอมี่ไวท์เฮาส์อย่างเงี้ยอ๋อชีวประวัติใช่ชีวประวัติชีวประวัติครับเราก็รู้สึกว่าเออเราแบบเราชอบดูอะไรเงี้ยพูดถึงหนังเออเราต้องพูดถึงหนังของน้องอิงด้วยนะหนังเรื่องแรกของเขาที่ชื่อว่า Snap ยาหลายคนคงจะเคยได้ข่าวแล้วเพราะว่าเป็นหนังที่ดีมากแล้วก็ได้เข้าชิงรางวัลด้วยใช่เป็นหนังเรื่องแรกที่เล่นกับพี่เดชใช่ไหมคะที่พี่เดชเล่นกับพี่โทนี่ใช้สับผิดหมายผิดเลยพี่เป็นเดชพี่เป็นเดชใช่ถูกต้องพี่โทนี่เป็นพระเอกใช่ค่ะยากไหมหนังเรื่องแรกก็ยากค่ะเพราะว่าเราไม่มีพื้นฐานเลยค่ะเริ่มจากติดลบด้วยค่ะคือเล่นแล้วแบบคือแข็งมากทุกอย่างประดิษฐ์หมดเลยอะไรเงี้ยก็เลยต้องแบบเรียนการแสดงเพิ่มค่ะอาจจะแบบต้องให้เรารีแลกซ์กว่านี้แล้วก็เหมือนเล่นเป็นตัวเองเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะอะไรเงี้ยบทที่เราได้รับเป็นไงฮะคาแรคเตอร์ในหนังค่ะเป็นผู้หญิงวัยทำงาน26อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มมีเพื่อนจะแต่งงานแล้วแล้วก็เพื่อนเนี่ยจะแต่งงานเราก็เลยต้องกลับไปงานแต่งงานเพื่อนที่จังหวัดบ้านเกิดค่ะค่ะทำให้เราอ่ะได้ไปที่ที่เราเคยมีความทรงจำแล้วก็ได้ไปเจอกับกิ๊กเก่าของเราก็คือพี่โทนี่ใช่ค่ะซึ่งมันมีแบบอดีตบางอย่างที่ค้างคากันอยู่แต่ว่าไม่ได้รับการแบบสาสางว่าเฮ้ยมันอะไรคืออะไรเคลียร์ยังไม่จบใช่ค่ะก็เลยเกิดเรื่องราวคือแต่ว่าเรามีแฟนอยู่แล้วนะแล้วพี่โทนี่ก็มีแฟนอยู่แล้วก็เลยแบบว่าใช่ต้องแบบแอบอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงค่ะต้องไปหาดูนะต้องไปหาดูแล้วก็ออกเป็นดีวีดีหรือยังเนาะใกล้ละค่ะน่าจะใกล้แล้วหนังดีนะคะต้องดูนะคะแล้วมีแพลนจะแบบแสดงอะไรอื่นอีกไหมล่ะก็อยากมีนะคะก็ถ้ามีโอกาสก็อยากค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็มีแบบคุยอยู่บ้างค่ะแต่ว่ายังไงก็ฝากติดตามครับตัวเราเองชอบแนวไหนอะครับช
ชอบถ้าแบบในการแสดงชอบแบบว่าคาแรคเตอร์แบบไหนบทสไตล์ไหนบทแบบว่าบทร้ายนางเอกหรือยังไงชอบเป็นนางร้ายอ่าพี่จะชมให้น้องซ้อมกรีดใช่ไหมคะเรื่องนี้ผมจะไม่รู้น้องหน้าเรียบร้อยอะไม่ค่ะหนูแบบจริงๆชอบแบบคือก็ไม่ได้มีบทที่แบบฟิกอยู่ในหัวว่าแบบฉันจะต้องเล่นแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยถ้าอยากเล่นอยากเล่นบทไหนถ้าอยากเล่นอยากเล่นบทไหนอ๋ออืมก็อะไรก็ได้อะอะไรก็ได้ใช่ค่ะครับแค่แบบว่าแค่โอเคเรารู้สึกว่าเราทำได้เราสบายใจที่จะทำไม่ไกลตัวมากใช่ไม่ฝืนตัวเองมากเกินไปเราก็รู้สึกโอเคเออนะคะก็ต้องรอติดตามไปแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรื่องมีสิ่งที่เขารักแล้วก็สิ่งที่เขาชอบก็ได้นำเสนอออกมาเป็นซิงเกิลนี้เพลงเหงาเหงาแล้วถูกต้องแล้วเราก็มาอ่านข้อความผู้ฟังบ้างไหมคะนิกว่าเวลาผู้ฟังเขารู้สึกเหงาเหงาเนี่ยเขาทำอะไรคุณปัญญานะครับความรู้สึกของผมเนี่ยอยู่ในเพลงนี้แล้วฮะไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายครับอยากรู้สึกว่าเป็นยังไงก็ให้เปิดฟังเพลงเงาๆครับนี่เราเนี่ยมาเต็มว้าวว้าวว้าวดีมากค่ะขอบคุณนะคะช่วยอ่านหน่อยลูกค่ะของอิงของคุณธนดลตุติจุติธนดลก็พอลูกธนดลเขาบอกว่านั่งดูลูกคนคนหนึ่งแล้วยิ้มคนเดียวมีความสุขมากค่ะอันนี้ออกแนวว่าแบบตอกย้ำเนาะตอกย้ำความเหงาของตัวเองจริงเคยเป็นไหมเคยเป็นไหมเป็นแหละไม่เป็นหรอกอาจจะเคยผมชอบหน้าน้องเขากำลังมองหน้าพี่หนูต้องเป็นใช่ไหมคะหนูไม่เป็นก็ได้ไม่แต่พี่เป็นนะเวลาแบบเหงาเหงาหรือเวลาเศร้าๆเงี้ยพี่จะกลับไปเปิดกรุ๊ปความทรงจำเก่าๆของพี่เปิดกรุ๊ปสมัยก่อนมันก็จะมีของเก็บเอาไว้ในกล่องอะไรอาจจะเป็นจดหมายหรือของที่เคยทำให้กันในสมัยเจ๊เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ไม่พูดถึงเพื่อนพูดถึงแฟนเลยชอบผู้หญิงคนนี้ชัดเจนพี่ไม่ค่อยเก็บอะไรของเพื่อนมันมีนะตอนม.ต้นนะแอบชอบรุ่นพี่ม.ปลายแล้วเราก็นั่งเรียนอยู่หน้าห้องที่พื้นห้องแล้วเขาก็เดินผ่านไปสมัยก่อนเดินเรียนเขาโยนเปลือกทอฟฟี่หรือโยนอะไรมาไม่รู้เราเก็บอย่าบอกนะเราเก็บคือเขาไม่ได้โยนให้พี่หรอกนะพี่เก็บเอาไว้อ่ะจนแบบอายุปูนนี้แล้วมันยังอยู่อ่ะยังอยู่พอเราเอากล่องมาเปิดแล้วเราเห็นเปลือกทอฟฟี่นั้นเรานึกถึงซีนนั้นโมเมนต์นั้นจริงป่ะใช่เรานึกถึงฟิลลิ่งยังเก็บไว้อยู่เลยใช่ไหมยังเก็บไว้อยู่สามีรู้ไหมเนี่ยขอดีนะแต่จริงทุกครั้งที่เราเปิดกล่องหรือเปิดกลุ่มความทรงจำอ่ะมันบำบัดความเหงาได้นะเพราะว่าภาพความทรงจำเก่าๆอ่ะมันย้อนกลับมาให้เรานึกถึงแล้วเราก็จะมีความสุขทุกครั้งมันก็บำบัดความเหงาความเศร้าไปได้นิกราคาแก้เหงายังไงง่ายๆครับเดินไปเปิดประตูครับค่ะเปิดประตูปุ๊บหายเหงาเลยทำไมอ่ะเพื่อนก็เข้ามาหาไงโทรเรียกเพื่อนเพื่อนเปิดประตูปุ๊บเพื่อนมาหายเหงาหรือว่ามีทีเด็กนึกว่าจะเล่นมุกอะไรอย่าออกอากาศพี่ก็นึกว่ามีทีเด็ดอะไรพี่รออยู่ไม่มีฮะทีเด็ดนะทีเด็ดผมอยู่ข้างนอกอ่ะแล้วให้เวลาผู้ฟังหนึ่งเพลงให้น้องอิงเลือกดีกว่าเนาะส่งเพิ่มเติมได้ตอนนี้ด้วยนะคะFacebook Fanpage ครูแฟนไฮครับถ้าคุณรู้สึกเงาๆคุณจะจุดจุดจุดทำอะไรบอกมารออยู่นะคะหลังเพลงนี้รอของบาสเกตแบนนะคะฮุบฮุบคิดไว้ว่าใช่ต้องใช่แน่ๆนิกบางทีเราก็อายศิลปินบ้างเนาะบางทีเราก็เป็นตัวของตัวเองเกินไปพี่มีความสามารถพิเศษให้อีกไรร้องเพลงไม่ตรงคีย์แล้วไม่ตรงจังหวะแต่ชอบร้องมีใจรักชอบหน้าน้องเขาไปแยบไม่เป็นไรค่ะสบายไม่มีมาเลยค่ะพี่ค่ะพี่พี่จริงจริงจริงน้องอิงเลือกได้ยังคะสองข้อความโดนใจได้ค่ะอันแรกนะคะก็บอกว่าความรู้สึกผมอยู่ในเพลงนี้แล้วไม่ต้องอธิบายให้มากอยากรู้สึกเป็นยังไงให้เปิดฟังเหงาเหงานี่ชื่ออะไรครับคุณอะไรครับคุณปัญญาคนค่ะปัญญาคนปัญญาคนไปหนึ่งรางวัลค่ะอีกท่านหนึ่งอีกคนนะคะของคุณนพวิทย์ค่ะบอกว่าเวลาที่เหงาก็แค่คิดถึงความทรงจำดีๆกับใครสักคนต่อให้ตอนนี้ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วแต่ความทรงจำดีๆมันจะทำให้เราหายเหงาได้เหมือนกันแฮชแท็กโลกสวยไปอีกโลกสวยใช่แต่ว่าชอบค่ะชอบมากค่ะเนาะแสดงว่าน้องอิงเป็นผู้หญิง positive นะคะนี่คิดบวกคิดบวกแล้วเป็นมั้ยเราเป็นผู้หญิงคิดบวกมั้ยค่ะค่อนข้างเป็นเนาะไม่ค่อยโกรธใครเท่าไหร่โลกสวยอ่ะไม่ค่อยโกรธใครเท่าไหร่แล้วค่ะมองมุมนี้คืออะไรไม่ใช่คืออะไรอ๋อจะบอกว่าคืออะไรครับอิงคนไปหลังไมค์เนี่ยไม่โกรธใช่มั้ยคะไม่โกรธค่ะไม่โกรธนะครับนี่ไม่โกรธแต่นี่จำ
ไม่โกรธค่ะไม่โกรธจ้ากลัวได้ยินอิงกรีดอยากรู้ต้องรู้หลังไม่สองท่านที่น้องอิงเนี่ยนะคะรับครูเฟรนไฮโทสแบ็กใส่ชื่อเบอร์โทสในอินบ็อกซ์แฟนเพจครูเฟรนไฮเนาะพูดถึงนี้ดีกว่านะฮะซิงเกิลหน้าจะเป็นแนวไหนอะไรยังไงต่อจากเงาเงาเริ่มทำแล้วหรือยังครับอิงค่ะตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนทำอยู่นะคะแบบพูดคุยคอนเซปต์นู่นนี่นั่นอยู่ค่ะคือยังไม่ได้สรุปว่าเป็นคอนเทนต์อะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เริ่มมีแนวทางที่ชัดเจนแล้วแล้วก็มีคนพิเศษมาทำให้ด้วยอาจจะเป็นคนพิเศษคนพิเศษนี่คืออะไรอ่ะคนพิเศษก็คือแบบว่ามีศิลปินพิเศษนิกพี่นิกได้ยินยังจ้างลอยเล่นหลานแล้วก็นึกว่าคนพิเศษแบบคนดูใจอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่คือแสดงว่าต้องมีศิลปินมาฟีเจอริงด้วยอันนี้ต้องติดตามแล้วก็โปรโมทเก่งแต่ไม่อยากจะรู้เลยวางแผนไว้ยังคะประมาณช่วงเดือนไหนอะไรยังไงค่ะก็น่าจะภายในปีนี้แน่นอนค่ะอาจจะแบบอีก2เดือนอะไรอย่างงี้เดี๋ยวต้องติดตามเหมือนกันอ่ะแต่ถ้าใครคิดถึงอิงก็ฟังเพลงนี้ได้ก่อนนะฮะเหงาๆขอไม่ได้แต่เจ๊ยังเป็นแนวซีนพ็อปเหมือนเดิมใช่มั้ยคะใช่แล้วแหละที่เริ่มถึงเขาออกมาได้แล้วก็สโลว์แดนซ์ได้นะอีกหน่อยน้องเขาจะแบบว่าโอเปร่าแบบว่า EDM ยาชอบเมื่อกี้นับถือจริงๆเจทายผมเนี่ยเซอร์ไพรส์ตลอดเวลาตัวเองมีความกล้าใช่ไหมสนุกสนานมากนี่ขนาดเพลงเขาเหงาเหงานะใช่แล้วชวนเขาออกนอกลู่นอกทางตลอดเลยนะคะวันนี้นี่มีแฟนๆมารอน้องอิงเยอะมากแล้วก็แบบเป็นแฟนเพลงขอเพลงอิงมาเยอะแยะแล้วเชื่อว่าทำให้ทุกคนได้รู้จักน้องอิงมากขึ้นนะคะมีอะไรอยากจะฝากฝังแฟนๆครูเฟรนไฮโซไซตี้บ้างคะค่ะก็ก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณก่อนนะคะที่วันนี้มีคนมารอฟังอิงด้วยอิงก็ไม่คิดว่าจะมีใครมารอฟังอิงเหมือนกันค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆครูเจพี่แนแล้วก็พี่นิกด้วยนะคะก็เป็นครั้งแรกเลยที่มาที่ครูนะคะแต่ว่าขึ้นครูเนี่ยเปิดเพลงอิงบ่อยมากอิงฟังตลอดนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆค่ะที่เลือกเพลงเหงาๆมาเปิดนะคะคนขอมาเยอะจริงๆนะฮะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ฟังนะคะแล้วก็ทุกๆคนที่ขอเพลงนี้ด้วยค่ะยังไงอิงฝากติดตามผลงานต่อไปของอิงด้วยนะคะที่ Facebook Fanpage Box Music ค่ะค่ะแล้วก็มี Instagram แล้วก็ Twitter ด้วย Box Music Team ค่ะค่ะของอิงเองอ่ะมีของส่วนตัวมั้ยแบบเวลาเข้าไปส่งรูปน่ารักๆอะไรอย่างงี้นิกๆบอหน่อยเยอะตัวแรงยอมเลยเล่าอ๋อลืมไปลืมส่วนตัวเล่นไม่ลูกค่ะก็อย่างแฟนเพจของอิงก็คืออิงวรันธรค่ะเสิร์ชตามตัวเหมือนชื่อตามซิงเกิลเลยค่ะแล้วก็Instagram ก็เหมือนกันค่ะอิงวรันธรรู้สึกว่าคนนี้ follow แล้วนะจบไปก่อนจดๆแป๊บให้กดพอแป๊บ follow กันได้ปรากฏคนฟังอยู่ตอนนี้ฉันชอบเพลงนี้มันตรงมันถูกจริตฉันอยากดาวน์โหลดใช่อยากเข้าคุณเจ้าของมือถือหน่อยค่ะดาวน์โหลดได้แล้วนะคะที่ดอกจัน492222กด366ค่ะหรือว่าจะเป็นช่องทางทาง Apple Music อะไรอย่างงี้ก็ได้ค่ะทางออนไลน์ได้หมดเลยค่ะพี่ฟังไม่ทันอ่ะ492492222กด366ค่ะกด366นี่ใช่ค่ะ492222กด366ใช่หรือว่าจะฟังที่ครูฟาเรนไฮต์นี่ใครของเก่งมากเลยจริงๆต้องบอกว่าเพลงไหนที่เพราะที่ดังแล้วมีคนขอนะคะก็จะได้ยินในคลื่นแบบนี้แหละใช่ครับแล้วน้องอิงแบบสบายใจมีความสุขได้เลยแล้วก็มาติดตามฟังกันได้บ่อยๆแล้วก็รวมถึงมีซิงเกิลหน้าต้องแวะมานะคะได้ค่ะอย่าลืมอิงนะคะมาวันไหนบอกล่วงหน้านานๆพี่จะได้จัดคิวให้คนอื่นมาจัดแทนนี้อ๋อขอบคุณมากนะฮะจริงๆนะชอบเล่นเนาะแม่รู้สึกเดี๋ยววันนั้นเดี๋ยวไปมาแทนมาด้วยน้องบอกว่าวันนั้นหนูลาเลยค่ะยังไงวันนี้ขอบคุณน้องอิงแล้วก็ Box Music มากๆนะคะขอบคุณมากนะคะ